ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีคุณแม่ค่ะธรรมะสวัสดีผู้ปฏิบัติที่เสถียรธรรมสถานแห่งนี้แล้วก็ธรรมะสวัสดีกับทุกท่านที่กำลังรอคอยการชมธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะทาง Facebook แล้วก็สามารถติดตามชมได้ทาง YouTube ด้วยนะคะเงียบเหงาเหลือเกินก็เป็นเรื่องปกตินะสำหรับคุณแม่แล้วมองว่าเรายังรักษาใจของเราให้เป็นปกติในทุกสถานการณ์ของโลกใบนี้ไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นอย่างหนึ่งที่เราจะต้องจำไว้ก็คือมันมาเพื่อให้เราโตมันไม่ได้มาเพื่อให้เราตายฟังนะคะประโยคเด็ดวันนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้มาเพื่อให้เราโตเราต้องเรียนรู้ปรับเปลี่ยนตัวเองที่ออกจากความเคยชินเดิมเราเคยอยู่กับความเคยชินเดิมๆตอนนี้มีสถานการณ์ของเรื่องระบาดของโรคก็ทำให้เราต้องสะอาดขึ้นมีความขุ่นมัวขัดแย้งเราก็ต้องสว่างขึ้นและในที่สุดเราก็จะสงบสะอาดก่อนค่ะเราต้องสะอาดก่อนนะคะจิตใจของเราต้องเกลี้ยงเก่าแล้วก็สว่างสว่างอยู่ด้วยปัญญาของเราเนี่ยแหละไม่ต้องกลัวหรอกแล้วมันก็จะสงบนั้นถ้าเราเอาสะอาดขึ้นมาก่อนมันก็ตรงกับภาวะใช่ไหมเพราะตอนนี้เราต้องโอ้กินอาหารร้อนช้อนกลางไม่ไปอยู่ในที่ที่มันแออัดเนี่ยความสะอาดนะคะอย่างคนที่ตื่นขึ้นมาเช้าเนี่ยถ้ามีกุศลและเจตนาในการที่จะทำสิ่งที่มันโลกเคยชินเดิมก็ต้องลุกขึ้นมาแหละไม่งั้นคุณติดโรคได้ง่ายเพราะคุณไม่สะอาดนะคะทีนี้พอมันสะอาดแล้วมันก็เริ่มมันทำได้นี่มันพึ่งตัวเองได้มันก็สว่างขึ้นสว่างมันเป็นปัญญาของเราที่จะทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับโลกที่มืดแต่มันมีตาในของเราที่มองโลกที่มืดสว่างขึ้นสว่างในที่นี้ก็คือสว่างอยู่ด้วยปัญญาละไม่ต้องเป็นมนุษย์โลกสวยแต่เป็นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วโลกใบนี้สดชื่นเพราะความสว่างของเราเราต้องไม่กลัวมันเงียบข้างนอกมันก็สงบข้างในละเราก็ต้องสงบถ้ามันเงียบข้างนอกแล้วเราโอ้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะจากนี้ไปมันจะยังไงไอ้นี่มันก็รกรุงรังไม่สงบเพราะฉะนั้นวันนี้ขึ้นต้นด้วยว่าสะอาดสว่างและสงบทุกทีเราจะพูดว่าสงบก่อนใช่ไหมแต่ตอนนี้สงบจะตามมาเพราะว่าต้องลืมตาแล้วหลบดูเลยปากผักหญ้าเนี่ยปลูกเองนะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยอย่าไปคิดว่าจะอยู่ไม่ได้ก็เนี่ยปลูก45วันก็กินได้แล้วเนี่ยบ้านใครมีดินมีกระถางก็ปลูกกินได้แล้วก็ไม่ต้องพูดเรื่องเศรษฐกิจพูดเรื่องปลูกกินอันนี้ก็เอามาวางให้เพราะว่าเขาเพิ่งเก็บเมื่อเช้านี้แล้วก็เอาลงมาให้เนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมได้กินพริกหยวกหรือยังอ่ะได้ผัดเมื่อเช้ายังไม่รู้พริกหยวกเนี่ยปลูกเองบนทาราการ์เด้นต้องรีบเก็บเพราะว่ากระรอกมันมากินด้วยคาถาปลูกต้นไม้ก็คือนกจับเป็นบุญของพวกเรากระรอกกินเป็นทานของพวกเราแต่ว่าแม่ชีน้องกับกระรอกก็ต้องคุยกันทุกวันว่าจะเหลือให้พวกเธอกินหรือเปล่ากระรอกกินเก่งมากน่ารักนี่ไงฮะเห็นผักไหมฮะแล้วจะอดตายไหมล่ะอย่างเงี้ยไม่อดตายดูจอก็จะเห็นแล้วนี่อยู่ในเหนือตึกที่เรานอนกันเนี่ยแหละเดินขึ้นไปดูได้ก็ให้รู้จักเนี่ยสะอาดลุกขึ้นมาขยันขันแข็งนะคะอย่าอยู่กับความเคยชินซื้อกินก็ไม่ได้แล้วเพราะเงินซื้อน้อยลงขายกินก็ไม่ได้แล้วไม่มีใครซื้อแล้วตอนนี้ ใช่ไหมก็ปลูกกินนี่ถึงเวลาแล้วได้รับของขวัญของพ่อแม่ธรณีเราก็ต้องมีกรุณาแห่งหัวใจนี่เล่าให้ฟังก่อนว่ากรุณาแห่งหัวใจก็จะทำให้เรากรุณาคืออะไรคือการให้อภัยต่อตัวเราเองมีหัวใจของเราที่จะลุกขึ้นมารีสตาร์ทใหม่ลุกขึ้นมาเพื่อจะทำอะไรท
ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมออกจากความเคยชินเหมือนเดิมประมาณนี้นะจ๊ะจ้ะเข้าสู่หัวข้อวันนี้ก็คือกรุณาแห่งหัวใจที่เราจะพูดกันที่วันนี้คุณแม่อยากจะมาให้ธรรมะกับทุกท่านในวันนี้ทุกเรื่องก็น่าจะตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงนี้โอ้โหโลกตอนนี้โลกและโรคโคโรนาไวรัสแพร่ระบาดมีข่าวมีโซเชียลส่งกันไปมามีเรื่องโน้นเรื่องนี้มีการบูลลี่กันเกิดขึ้นเหมือนเคยนะคะใจเราต่างหากที่จะจมลงไปตามเขาไหมตอนนี้มันมีหลายเรื่องหลายราวที่ทุกคนเริ่มชักจะอาจจะแย่ไปก่อนที่โคโรนาจะระบาดเพราะว่าความกรุณาแห่งหัวใจมาไม่ถึงคือจริงๆตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณแม่ก็ต้องฟังข่าวก็มีลูกศิษย์ลูกหานะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะที่ก็เล่าเรื่องความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันค่อนข้างมันมีโรคระบาดเพราะฉะนั้นคนก็จะไปมาหาสู่กันน้อยลงภาวะเศรษฐกิจภาวะของการที่จะต้องให้คนพักงานหรือแม้แต่ภาวะของการที่จะต้องเรียนรู้อยู่กับสิ่งนี้อย่างพวกเราที่เดินถนนหนทางทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำให้ปอดเราแข็งแรงทำให้ลมหายใจแห่งสติของเรากลับมามีชีวิตชีวามากขึ้น คุณแม่ก็มองว่าตลอดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราทำงานหนักมากกว่าเดิมแต่ว่าเราก็เฉลิมฉลองสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้คือเราทำเทศกาลหรือว่าชาลาเฟสติวัลขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นกำหนดการระหว่างปีต่อปีแต่สิ่งที่พวกเราเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เรากำหนดเนี่ยมันทำไมถึงตรงเป๊ะไปเลยก็ไม่รู้คือมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนเธอรู้อะไรก่อนน่ะเธอรู้อะไรก่อนคนอื่นเหรอถ้าคนหลงๆก็บอกว่าใช่เลยชื่อยานอย่างรู้ล่วงหน้าใช่เราจะบอกว่าเออใช่เลยสำหรับคนหลงนะคะแต่คุณแม่เนี่ยไม่หลงก็เพราะเราเตรียมตัวเราเตรียมตัวอยู่แล้วว่าปีนี้เราจะทำงานหนักประกาศมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าปีนี้ต้องทำงานหนักเพราะว่าเสถียรต้องตั้งรับเช่นการตั้งรับของเรามาก่อนครึ่งปีที่แล้วอ่ะมันก็ช่วยให้เราแข็งแรงในวันนี้จริงหรือเปล่าล่ะก็ทำงานกันปีต่อปีเนี่ยไอ้ครึ่งปีที่แล้วเราประกาศเลยว่าปี2563เราต้องทำงานหนักไปจนถึง2564ก็ดูเหมือนเราเป็นพยากรณ์แต่เราไม่ใช่หมอดูเราใช้ใจดูรู้ทันเลยเราเห็นเลยว่าสิ่งที่เราเตรียมตัวมาด้วยความกรุณาของเราเนี่ยมันทำให้เราแข็งแรงเหมือนถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกว่า40ปีนั้นจะมาเป็นอะไรในวันนี้แต่ว่าเราเริ่มต้นของเราถูกเมื่อ45ปีที่แล้วถ้าดูจากรูปก็จะเห็นเลยนั่นแหละตอน45ปีที่แล้วเรายังอยู่ในอะไรฮะในวังวนของโลกซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีโซเชียลมีเดียด้วยซ้ำไปตอนนั้นมันต้องไปออกยังมีช่อง5อยู่เลยช่อง5ช่อง9ช่อง7นะคะนี่ถ้าเรามองเห็นว่าภาพที่เราออกทีวีเมื่อวันก่อนนี้กับวันเนี้ยตลอดเดือนกุมภาพันธ์คุณแม่ทำทีวีทุกวันเลยนะทำทุกวันเลยมีสักวันหรือสองวันเท่านั้นแหละที่แบบมันอาจจะแบบงานมันเยอะจริงๆทำไม่ไหวอ่ะแต่ว่ามันเป็นการทำเพื่อเฉลิมฉลองทารากลับบ้านทาราเฟสติวัลนี่พอเราไปเห็นรูปของเราเขาก็ส่งมาตอนนี้เขาเปิดเพจใหม่นะคะอาหยิบโทรศัพท์มือถือนะแล้วเราก็เดี๋ยวคอยแมมเอาไว้นะคะตอนนี้เราเข้ามาใน SDS Face ใช่ไหมเดี๋ยวคุณแม่ต้องพยายามอ่านก่อนนะฮะตอนนี้เราอยู่ในSDS Phase อยู่ถูกไหมลูกทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะอยู่ที่ไหนสาธุมาก่อนคุณแม่จะลองให้พวกเราเห็นตอนนี้เราเปิดดูการถ่ายทอดนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าขณะเนี้ยเราอยู่ใน SDS Phase ต่อไปนี้ถ้าใครสนใจที่จะเป็นคนที่ติดตามเรื่องราวประวัติหรือแม้แต่อยากเห็นตำนานเห็นเสถียรธรรมสถานมีตำนานเรื่องเล่าเล่ากุศลประมาณที่เขาขึ้นจอให้เห็นภาพเนี่ยนะคะ
เราก็ต้องเข้าไปในแฟนเพจของกรุณาแห่งหัวใจโอ้โหนี่ใครกดใหญ่เลยกดใหญ่เลยโอ้โหหัวใจเต็มไปหมดใหญ่อ่านไม่ทันน่ะท็อปแฟนเนาะกดมาอย่างนี้นะอ้าวเป็นคนรู้จักกันหมดเลยอะมองดูแล้วก็รู้จักกันหมดเลยนะคะตอนนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยมันมีคนเข้ามาดูมากขึ้นมากกว่านี้อีกหน่อยนะคะแล้วคุณแม่จะเล่าว่าเดี๋ยวจะมีประวัติที่เราไม่ต้องไปใช้คำว่าให้ใครมาดูหมอเราหรอกเราเนี่ยแหละเป็นคนรู้ตัวและสามารถทำให้เราไปถึงอนาคตได้อย่างสะอาดแล้วสว่างสงบถูกต้องไหมคะตอนนี้ก็แชร์กันเลยค่ะที่รักแชร์ไปก่อน500แล้วจะเล่านะถ้าไม่ถึง500นะไม่เล่าเราต้องแบบเล่นตัวหน่อยนะคะเราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าพอเข้ามา500คนในวันนี้นะแล้วเราก็จะเริ่มเล่าประวัติศาสตร์ซึ่งในแฟนเพจกรุณาแห่งหัวใจเนี่ยเล่ามาตั้งแต่เกิดยังไงเกิดอยู่ข้างโอ่งแต่ตอนนั้นมันไม่มีรูปสิเกิดอยู่ข้างโอ่งพอเข้าใจคำว่าข้างโอ่งไหมแม่ไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาลไม่เข้าใจข้างโอ่งคือหมายความว่าบ้านนอกอ่ะบ้านนอกอ่ะเวลาเขาจะคลอดลูกกันก็คลอดที่บ้านใช่ไหมหมอตำแยอย่างเงี้ยเหรอคะจ้าหมอตำแยประมาณรู้จักไหมหมอตำแยก็คลอดที่บ้านเนี่ยแหละแล้วก็ตอนที่คลอดที่บ้านเนี่ยนะแม่เล่าว่าแม่คลอดเราเนี่ยที่ข้างโอ่งคือโอ่งน้ำมันเย็นก็เล่าให้ฟังเป็นว่าเธอต้องใจเย็นๆนะเนี่ยแม่ก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะภาพคุณแม่เห็นในกล้องซึ่งอันเนี้ยในการทำงานของแบ็กสเตจคุณแม่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังขึ้นอยู่เนี่ยมันไปขึ้นอยู่ในจอใช่ไหมถ้างั้นคุณแม่ก็จะได้อาศัยแบ็กสเตจเป็นโอเคถ้างั้นเราทันกันแสดงว่ามันดีเลย์ไปหน่อยใช่ไหมค่ะแม่สวยไหมคะสวยค่ะสวยมากสวยมากเลยไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยเท่าแม่เราเลยเพราะเรารักแม่ความรักจะทำให้เรามองเห็นแม่เราเนี่ยเป็นอะไรสักอย่างนึงที่มันนำทางเราแม่เป็นแสงสว่างของเราเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แม่เลี้ยงเดี่ยวเมื่อใดที่เรามีใครสักคนหนึ่งพาเราไปรอดได้เราต้องบอกว่าเขาเป็นเหมือนแสงสว่างของเราจนแม่จึงสวยมากแม่เหมือนดาวเหนือที่เป็นแสงสว่างที่จะพาเราหลุดพ้นเลยประมาณนั้นเลยค่ะฉะนั้นคำว่าแม่ในความหมายของเด็กหญิงตุ๊กตาในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแม่เป็นทั้งหมดของชีวิตดูคุณแม่เด็กหญิงตุ๊กตาสวยไหมคะกรุณาดูตาเธอนะคะฮ่าอย่าเป็นศัตรูกับเธอนะคะเธอได้ชื่อว่าเป็นวายร้ายค่ะเธอดูตาเธอสิฮะจิกไว้เลยอะค่ะคุณแม่เห็นตาตัวเองสมัยก่อนว้าวพอเข้าใจได้เลยว่าทำไมผู้ใหญ่เรียกเราว่าวายร้ายนึกถึงภาพวายร้ายก็คงไม่ใช่ย่อยนะคะจินตนาการตอนเด็กอยากเล่นอะไรไหมฮะเล่นขายของเล่นใส่บาตรเล่นกองทรายเล่นอะไรอีกอยากเล่นเป็นนางงามอะไม่มีใครรู้เลยตอนเด็กๆเนี่ยแม่เนี่ยนะคะก็จะเป็นแม่ของเด็กทุกคนเช่นเราก็จะเป็นแก๊งเด็กผู้หญิงนั้นเวลาเล่นของเด็กหญิงตุ๊กตาคืออะไรคะเล่นประกวดนางงามค่ะเรียกทุกคนมาแล้วก็ให้พี่สาวเป็นคนให้คะแนนถ้าวันไหนพี่สาวนะให้คะแนนคนอื่นชนะเราก็จะรู้สึกว่า จำไว้ ประมาณนั้นเลยนะคะประมาณนั้นเลยยังจำความรู้สึกฉะนั้นเด็กเล่นอะไรเด็กก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้สอนเพื่อให้ดูว่าทำให้เด็กเล่นในสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของเด็กเขาจะได้เป็นธรรมชาติของเขาเล่นดินคุณแม่ก็เล่นมาแล้วเล่นน้ำเล่นทรายเล่นเกี่ยวข้าวนี่ไม่ได้เล่นนะทำจริงเกี่ยวข้าวขี่จักรยานก็ทำทุกอย่างแหละที่เด็กบ้านนอกทำโดยเฉพาะการเล่นใส่บาตรทุกเช้าที่เราใส่บาตรเนี่ยแม่เนี่ยดูเหมือนสร้างสถานการณ์ให้เราทำจริงแต่เราเนี่ยเล่นเพราะเราอยากเป็นนางงามใช่ไหมหน้าเราก็ต้องผ่องเพราะฉะนั้นแม่บอกว่าใส่บาตรเนี่ยข้าวทัพพีแรกเนี่ยนะคะต้องให้คนอื่นก่อนสวยที่สุดแล้วแม่ก็จะล่อเพราะชอบเล่นนางงามใช่ไหมว่าถ้าอยากให้หน้าสวยก็ต้องเอาหน้าไปอังน้ำข้าว
นี่คือวิธีการสอนที่ทำไปด้วยกันเมื่อใดที่เรามีวิธีการเรียนรู้วิธีการสอนวิธีการที่จะทำให้พวกเราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นสมมุติบัญญัติคือจริงๆทั้งหมดมันเป็นสมมุติบัญญัติแต่สิ่งเนี้ยมันเป็นอุปนิสัยตามสมมันเป็นเรื่องสมมุติถ้าถามว่าตอนนี้เด็กเล่นอะไรเด็กก็จะได้เรียนแบบอะไรคะละครน้ำเน่าดาราซูเปอร์สตาร์หรือใครที่เขาถือว่าเป็นไอดอลของเขาเขาอยากเป็นอย่างนั้นถ้าปัจจุบันนะคะแต่สมัยนั้นมันไม่มีไงที่ดูเหมือนเป็นที่รวมหัวกันมากก็คือเนี่ยแหละนางงามกีฬาตอนนั้นก็ยังไม่โดดเด่นเลยต่อจากนางงามแล้วถึงจะมีเรื่องกีฬานะคะไม่เหมือนตอนนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันละครมันก็ไม่มีฉะนั้นถ้าขาวดำเขาจะถ่ายทอดนางงามก็ยังเป็นนางงามแบบขาวดำอยู่เลยนั้นเราจึงรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่สื่อนำเสนอสิ่งนั้นจะไปอยู่ในอุปนิสัยตามส่งของคนดูนี่คือการใช้สื่อแล้วลูกนั่นคือการใช้สื่อเลยคุณแม่เนี่ยคุ้นเคยกับเรื่องนี้โดยที่ไม่รู้ตัวว่ามันเป็นอุปนิสัยตามส่งเนี่ยค่ะพอเราเป็นนางงามใช่ไหมเราเป็นนางแบบก่อนด้วยนะเนี่ยค่ะอันเนี้ยนางแบบตอนเนี้ยเป็นนางแบบอันนี้เป็นที่อังกฤษแล้วนะเอากลับไปที่ท่ายืนเมื่อกี้นี่ก่อนค่ะเนี่ยค่ะอันเนี้ยเราเป็นนางแบบฉะนั้นเวลาที่เรายืนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเนี่ยรุ่นก็แก่ๆกันไปหมดแล้วนะคะทุกคนก็ใส่ชุดไทยเราก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นชุดไทยที่ไปแลกเปลี่ยนกับญี่ปุ่นเลยเป็นการทำงานที่เป็นการทำงานระหว่างประเทศนะเล่นจากนางงามจนเป็นนางแบบระหว่างประเทศคือแลกกันทางญี่ปุ่นใส่ชุดกิโมโนพวกเรานี่ต้องใส่ชุดไทยเลยตั้งแต่บรมพิมานเนี่ยก็ใส่กันแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ไปแลกกันในสถานีโทรทัศน์ที่ชื่อ NHK เห็นไหมเล่นจนก็เป็นเรื่องอะใครที่เล่นอะไรมันก็จะเป็นเรื่องในชีวิตสุดท้ายเลยเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกเนี่ยตอนนี้ค่ะเห็นไหมฮะเห็นโลโก้ญี่ปุ่นไหมคะอันเนี้ยไปยืนอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ NHK นะเธอลองนึกดูแล้วกันว่า45ปีที่แล้วนะนี่กำลังพูดถึง45ปีนะยังไม่บวชนะคะเห็นไหมว่าคนญี่ปุ่นอยู่ข้างหนึ่งเนี่ยค่ะเราก็แลกกันเราแลกวัฒนธรรมของอะไรคะเสื้อผ้าอาหารการกินซึ่งตอนนี้มันถึงกันหมดแล้วแต่ตอนนั้นมันต้องบินไปมันต้องเป็นงานของรัฐบาลนะคะแล้วก็ไปก็เพื่อให้เรามีเพื่อนที่มากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนภาพประวัติศาสตร์ที่เราไม่คิดนี่อันนี้ไปฉลองวันเกิดนะจ๊ะอันนี้นะที่ออสเตรเลียนะแล้วคนที่ใส่หน้ากากอยู่รัฐมนตรีกระทรวงเราก็จำชื่อไม่ได้นะแต่ทำเรื่องกีฬาและสุขภาพคนที่อยู่ตรงกลางนั่นแหละคือคุณแม่เธอดูฉันเปรี้ยวไหมจ๊ะจี๊ดเลย45ปีเมื่อเราเห็นชีวิตของเราใน45ปีแล้วเราเห็นเราวันนี้แล้วเราระลึกได้ว่าเนี่ยดูอันนี้พี่ดำรงนะฮะเราก็จะเห็นพิธีกรสาวไม่มีสคริปต์ไม่มีผู้กำกับเพราะทุกคนสดหมดที่เรายืนอยู่นี่คือรายการทีวีทั้งหมดนี่คือการใช้สื่อในทีวีหมดเลยนะคะพี่ดำรงนี่เป็นเหมือนนักเรียนรุ่นพี่ในฝึกหัดครูตอนนั้นยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเลยตอนนี้ก็เป็นราชภัฏละเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานอะไรกันเนี่ยนี่รายการแฮปปี้เดย์นะเห็นไหมพอญี่ปุ่นพอไปญี่ปุ่นก็ต้องกลับมาออกสถานีโทรทัศน์ไทยเห็นชุดไหมคะชุดเดียวกันมันดูคุ้นไหมบุ๋มมันดูคุ้นไหมวิธีการเหมือนกันเลยนะจริงๆไม่ได้เปลี่ยนนะคะแค่พอสอนั่นเองที่เปลี่ยนทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแล้ววิธีการก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแต่ว่าสื่อมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นสื่อในอันสื่อสารกันได้ภายในระยะเวลาสั้นลงชุดนี้เป็นชุด10ยอดนางแบบของระพีคุณแม่น่ะจำเรื่องได้ตอนนั้นน่ะคนก็ไม่ค่อยเปิดอกนะเขาเปิดหลังกันเนี่ยค่ะก็ไปเปิดเดี๋ยวนี้มันเปิดทั้งตัวไงคนสมัยนู้นนางงามเขาไม่เขาเก็บสงวนเต้าเขามากนะฮะและเปิดหลังดังนั้นเวลาที่เราถ่ายรูปเราก็จะเห็นหลังมากกว่าเห็นหน้าอกอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า
ตอนนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของการใช้สื่อเพื่อความสวยงามแต่เดี๋ยวนี้มันใช้สื่อเพื่อความงดงามและงอกงามตอนนี้คุณแม่ก็เป็น PR Manager ของสถานออกกำลังกายละอันนี้จวนและจวนบวชแล้วค่ะอันมันเริ่มไล่มาจากสาวๆนะคะอันเนี้ยก็ต้องถือว่า40ประมาณสัก41ปีจาก45น่ะไล่มาปื๊ดนึกออกมั้ยฮะค่ะอันเนี้ยอันนี้ยังเป็นนางงามอยู่อันนี้ยังเป็นแบบสาวสวยสาวสยามแต่ตอนนั้นก็ทำงาน PR แล้วเพราะสุดท้ายเลยที่คุณแม่อยากจะบอกว่าปกหนังสือดีฉันแพรวยังไม่มีนะฮะสาวๆเนี่ยยังเป็นปกหนังสือเล่มแรกๆของสังคมไทยนั้นชุดนี้เป็นชุดของระพีลูกไม้อย่างดีป้ายงเนี่ยแกก็เก่งมากเลยอ่ะใครใส่อะไรก็สวยหมดอ่ะเพราะป้ายงแกเก่งจริงๆงั้นตอนนั้นพวกเราก็เล่าให้ฟังว่าเออชีวิตพวกเราเป็นอย่างนั้นอยากจะกลับมาที่พวกเราวันนี้กว่าเธอจะมีกรุณาแห่งหัวใจเธอก็ต้องให้อภัยตัวเองก่อนต้องให้อภัยตัวเองภาพดูเอามาคู่กันถ้าเห็นว่าภาพการบวชตอนนี้นะกับนางงามเมื่อกี้เราเอามาคู่กันนะคุณแม่ถามเธอจริงใครงามกว่ากันตอบบวชเห็นไหมล่ะบวชกันเถอะเราเศร้าไปทำไมบวชกันเลยค่ะจะเห็นว่ามันเด็กลงทันทีเนี่ยภาพคู่นี้จะเห็นชัดเลยจะเห็นชัดที่จริงถ้าเห็นชัดกว่านี้นะคะต้องเอาใกล้บวชไปมากกว่านี้ก็คือตอนที่ทักดอกไม้เนี่ยตอนนั้นน่ะเริ่มทุกข์ละเอาไงดีกับชีวิตวะมันเริ่มจะเอายังไงดีว่ามันก็อะไรก็ทำได้เนาะแต่ว่าไอ้จะจัดการตัวเองให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยมันทำไม่ได้อ่ะที่จริงภาพตอนที่ทักดอกไม้เป็นภาพใกล้บวชละมันชักนะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคือเดือนที่คุณแม่บวชใช่ไหมคือตอนนั้นเนี่ยประมาณสักวันวาเลนไทน์เนี่ยแหละเริ่มคิดละไงดีอะความรักมันต้องไงอะความรักมันต้องไม่ครอบครองใช่ไหมแล้วความรักมันต้องไม่เป็นอะไรที่เป็นความลับด้วยอะมันต้องไงหรอเนี่ยมันเริ่มตั้งคำถามเรื่องการตั้งคำถามกับโลกปัจจุบันนี้ของพวกเรามันจะทำให้เราโตนะลูกอย่าอยู่กับความเคยชินแล้วคิดว่าฉันต้องอยู่อย่างนี้ก็ฉันเป็นอย่างนี้ฉันเลยจะต้องอยู่อย่างนี้ไม่ได้เธอต้องออกจากความเคยชินเธอออกมาได้คุณแม่ออกมาได้เธอเห็นไหมคุณแม่เล่าความยากง่ายตอนนั้นหน่อยสิคะว่าออกมายังไงคือตอนนั้นเห็นหน้ายิ้มอย่างเงี้ยนะทัดดอกไม้ดูสวยดูคมดูสามารถจัดการกับชีวิตได้อย่างหนึ่งที่มันจัดการไม่ได้คือเดินออกจากความเคยชินมันเหมือนทุกคนก็ให้หัวโขนเราไว้หมดแล้วเราต้องเป็นอย่างนี้สักเซสแล้วขนาดนี้เป็นข่าวได้ทุกวันอย่างนี้มันต้องอย่างเงี้ยแต่มันใช่เราไหมเราต้องซื่อสัตย์ประโยคแรกเลยของการเปลี่ยนแปลงตัวคุณแม่ได้คือคุณแม่ต้องซินเซียร์กับตัวเองเรารู้คนอื่นไม่รู้ว่ามันสุขหรือมันทุกข์ในความสักเซสที่คนอื่นตบมือละใช่เลยมันไม่ใช่สำหรับเราที่ซื่อสัตย์กับตัวเราเองเสียดายไหมคะไม่เสียดายเลยเพราะอยากออกมาจากความเคยชินมันต้องมีความปรารถนาที่จะออกมาก่อนซึ่งถ้าเสียดายก็แสดงว่ายังหลงอยู่ยังหลงอยู่ไม่เสียดายเพราะอยากออกแล้ววันนั้นมีคนนำไหมคะหรือคุณแม่เจอเองว่าไม่มีคนนำสมัยนั้นการบวชชีถือต่ำต้อยด้อยมากกว่า40ปีจะทำให้ผู้หญิงสู้เป็นเนี่ยเอ้ยสมัยก่อนนี่บวชชีก็ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐก็พูดว่าสาวสังคมไฮโซหายตกอับแล้วมีการแบบบูลลี่กันมาเลยนะว่าสามวันก็สึกอะไรประมาณนั้นแหละจริงจริงจริงเราควรจะทำจิตให้เป็นปกติเพราะเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมานานมากแล้วนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยวน
เปล่าไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนตัวบุคคลวิธีการคิดเดิมๆของสังคมไทยเป็นเช่นนั้นเปลี่ยนจากกระดาษมาเป็นอันนี้มาเป็นอันนี้เปิดเข้าไปดูเมื่อไหร่จิตตกได้เมื่อนั้นนะคะทุกเรื่องเพราะฉะนั้นอย่าเสียดายซื่อสัตย์ไว้เลือกได้เราเป็นคนเลือกไม่ใช่ให้คนอื่นเลือกเห็นไหมและเราต้องมีอะไรปัญญาที่จะเลือกไม่ใช่เลือกด้วยอารมณ์และความรู้สึกอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์และความรู้สึกให้ตัดสินใจที่จะพ้นทุกข์ด้วยความตั้งใจมั่นที่จะออกจากความเคยชินเดิมให้ได้คุณแม่ค่ะคุณแม่ไม่มีอารมณ์ใดๆเลยเหรอคะตอนที่มีความตั้งใจมั่นย้อนกลับไปที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่สินเสียกับความรู้สึกของตัวเองอย่างมุ่งมั่นตอนนั้นคือบุ๋มถามเพราะว่าบางครั้งจะมีผู้คนแบบเนี้ยที่อยู่แล้วก็อยากจะออกแต่มันมีความอย่างเมื่อสักครู่ที่บุ๋มถามว่ามันก็มีความเสียดายมันมีหนทางแตกย่อยออกไปที่เรารู้สึกว่าเราจะกระจายความรู้สึกว่าตกลงไปทางเนี้ยดีใช่ไหมคนที่เสียดายคือคนที่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้แต่คุณแม่พึ่งตัวเองได้คุณแม่ไม่เสียดายแต่คุณแม่เห็นความกลัวเห็นความกลัวแต่ไม่เสียดายไม่ได้กลัวเพราะเสียดายแต่กลัวว่าสิ่งที่เราทำมาซึ่งมันเป็นความตั้งใจของเราที่อยากให้ชีวิตของเรามันพึ่งตัวเองได้รอดได้สง่างามได้ในสังคมที่มนุษย์สมัยนั้นเนี่ยเขาต้องพึ่งตัวเองได้แบบนั้นน่ะคุณแม่ก็รู้สึกกลัวว่าคนอื่นจะมองเข้ามาแล้วเข้าใจไหมผิดหวังไหมมันก็อาศัยความตั้งใจมั่นอีกครั้งหนึ่งแหละว่ามันต้องพิสูจน์สิคือเมื่อเรามีหิริเรามีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยเราจะกลัวใครจะเสียใจล่ะเมื่อเราเชื่อว่าสิ่งที่มันอยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันต้องมีอิสรภาพสิเมื่อเราเห็นว่าเราต้องการหยุดทุกอย่างที่เป็นความเคยชินเดิมแล้วออกไปหาอิสรภาพเราต้องบินไปให้ไกลข้างนึงเราต้องมีการให้อภัยตัวเองคือมีกรุณาปีกที่จะบินได้เราต้องให้อภัยตัวเองเราต้องรีสตาร์ทได้เราต้องมีกรุณาแต่อีกปีกนึงที่จะพาเราไปได้คือต้องมีปัญญาด้วยฉะนั้นเราจะเป็นนกที่บินไปอย่างมีปีกข้างหนึ่งเป็นปัญญาและกรุณาเราต้องให้อภัยตัวเองก่อนเมื่อเรามีหิริและโอตปะเราอยากหยุดสิ่งที่เราเคยชินเดิมเนี่ยเราต้องกล้าที่จะออกมาแล้วสื่อสารกับหัวใจของเราอย่างมีกรุณาแห่งหัวใจว่าเราจะพิสูจน์ว่าเราไปได้ไกลกว่าที่เรากำลังทิ้งมันมาจึงไม่เสียดายเข้าใจมั้ยอันนี้บูสต์พวกเธอมากเลยนะจำว่าย้อนกลับไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วหัวใจของความแข็งแรงอันนี้ได้มายังไงคุณแม่ว่าการบ่มเพาะของแม่ที่เป็นเหมือนแสงสว่างแห่งปัญญาแม่เป็นดาวเหนือของเราที่พาเรามาแม่ยืนยันว่าแม่ทำถูกต้องแล้วที่แม่จะเลี้ยงเราอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ลูกพึ่งได้อันนี้แม่เราย้อนกลับไปที่คุณแม่ของคุณแม่ก็คือคุณแม่พูดว่านิสัยตามส่งเนาะเราจะได้ยินอันนี้นิสัยตามส่งก็หมายความว่าสิ่งที่สะสมเรามาก็นำพาความแข็งแรงอันนั้นสู่การตัดสินใจที่เด็ดขาดเหมือนกันคือการเล่นดูเนี่ยต้องบอกว่ามันคือการใส่รหัสชีวิตลงไปในหัวใจลูกเลยใครเลี้ยงก็ตามถ้าแม่เลี้ยงคนนั้นจะเป็นผู้นำทางสติปัญญาถ้ายายเลี้ยงยายจะเป็นผู้นำทางสติปัญญาของคุณแม่เนี่ยแม่ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะเลี้ยงลูกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวยายเนี่ยคงสงสารหลานแล้วดีใจที่แม่ตัดสินใจเช่นนั้นคือแม่ของแม่คือยายเนี่ยดีใจที่แม่ตัดสินใจที่จะเลี้ยงลูกตามลำพังได้ยายก็เข้ามาซัพพอร์ตแล้วยายเนี่ยก็รักเราเพราะคงสงสารว่า
เราเนี่ยไม่มีพ่อพันยายจึงเป็นเหมือนผู้นำทางจิตวิญญาณที่ให้เห็นว่าความมีศักดิ์ศรีของการที่จะอยู่ได้โดยที่รู้จักพึ่งตัวเองนั้นน่ะบรรพบุรุษของเราก็ทำต่อๆกันมานะจนถ้ายายคนไหนเป็นคนโวยวายขี้จัดการคนอื่นซึมเศร้าหลานคนนี้คงไม่โตได้ขนาดนี้แต่ยายไม่ซึมไม่ได้โตมาด้วยดราม่าคุณแม่ไม่ได้โตมาด้วยดราม่าอันตรายมากนะอันนั้นอันตรายมากถ้าเราโตมาด้วยแรงเขย่าของครอบครัวที่ดราม่าเนี่ยโอ้คุณแม่คงเละตุ้มเป๊ะเลยคนคงพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วคนอื่นพึ่งไม่ได้หรอกคือมันไม่ใช่ความจริงแล้วมันไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องอันนี้ต้องเตือนสำหรับคนที่ดูว่าคุณจะเศร้ายังไงคุณจะเสียใจยังไงคุณต้องมีครอบครัวที่บอกเลยว่าเราจะผ่านมันได้เราจะไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันแล้วอย่าดราม่าอย่าเรียกร้องความสนใจของคนอื่นคนในบ้านของคุณสำคัญที่สุดคนที่คุณรักสำคัญที่สุดถ้าเขายอมให้คุณทำอย่างนี้ได้เช่นคุณเสถียรยอมให้คุณแม่บวชได้คุณแม่ว่ารักอยู่เหนือเงื่อนไขเลยเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่22ที่คุณแม่มาบวชเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงก็คือคุณเสถียรด้วยที่ยกความรักออกไปให้เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวคือไม่ดึงกลับมาครอบครองแต่ยังรักอยู่และรักอยู่จนถึงวันสุดท้ายเลยและเดี๋ยวนี้ก็เชื่อว่าก็ยังมีความรักอย่างนี้อยู่ในสิ่งที่เราทำไม่ว่าเราจะไปทำหุบเขาโพธิสัตว์เราจะไปทำอะไรก็ตามซึ่งเรากำลังทำอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกมันมีลมเย็นมันจะมีฟ้าที่มันมีเมฆมาบังในทุกครั้งที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลำบากยังไงมันจะมีล่มเงาของความรักเหล่านี้อยู่กับเราถ้าเรารักตัวเองเป็นอย่างให้ดูเนี่ยภาพที่เราได้มาจากล่าสุดเมื่อวันที่27เนี่ยค่ะความรักขยายไปถึงนี่เลยนะอันนี้หลานในโครงการของเราโครงการหนึ่งเนี่ยทำถวายเป็นของขวัญวันบวช40ปีเดี๋ยวเราจะลองดึงของขวัญความรักที่ทุกคนเดินไปกับเรานะคะท่านเจ้าคุณอาจารย์โพท่านก็มาเพื่อที่จะแบบเหมือนให้กำลังใจว่าเราทำให้ครูบาอาจารย์ได้เห็นว่าท่านพูดนะอันนี้ไม่ใช่คุณแม่พูดว่าเธอดูสิผู้หญิงตัวเล็กๆทำอะไรเพราะเราจะมีอันดามันจากสวนโมกอันดามันเดินมาถึงหุบเขาท่านก็มาก่อนจะเป็นการทำงานระหว่างสวนโมกชัยยาสวนโมกอันดามันแล้วเด็กๆของเราที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่เต้นดานฟอร์พีอยู่เนี่ยเด็กกะเหรี่ยงโบนะที่โป่งลึกบางกรอยกับเด็กๆที่อยู่ในอำเภอสองพี่น้องซึ่งเป็นปลาปากระยอกับกระเหรี่ยงโบนี่อันนี้คือความรักมันไปใช่ไหมฮะจะเห็นแบบเราฟาสแท็กไปให้เร็วหน่อยนี่เกิดขึ้นเมื่อวันที่27วันนี้20เท่าไหร่29นี่ไงลูกย่อแบบเร็วๆเลยสับซอยกันมาเลยว่า40ปีของการบวชเมื่อกี้นี้เราเห็นตั้งแต่เกิดต้องนึกถึงว่าอายุเท่าไหร่ไม่ต้องไปบวกกันหรอกเนาะแต่ว่าให้รู้ว่าสิ่งที่เราทักได้อยู่เนี่ยคือความรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวค่ะค่ะก็ช่วงนี้ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงทำอย่างไรดีกับคุณแม่ชีสรรสนีนะคะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีตอนนี้ถ้าใครได้ฟังเรื่องราวตั้งแต่เกิดของคุณแม่จนมาถึงปัจจุบันตอนนี้เผื่อว่ามีบางช่วงของชีวิตที่อาจจะต้องมีการตัดสินใจหรือการไม่ได้หมายความว่าตัดสินใจบวชหมายความว่าอาจจะต้องตัดสินใจเปลี่ยนปรับเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ก็คงจะมีการเปลี่ยนการปรับการตัดสินใจการจะอยู่การจะไปการจะต้องละทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อบางอย่างถ้าหากว่าใครมีคำถามก็ขอให้ลองถามเข้ามาเผื่อเราจะได้คำตอบดีๆจากคุณแม่คือจริงๆแล้วเราต้องตั้งคำถามกับตัวเราก่อนว่าเราจริงไหมคุณแม่ถามเธอก่อนเธอยังไม่ถามเข้ามาดูแล้วไม่มีคำถามเลยสงสัยอินมากอยากดูเรื่องประวัติคนอื่นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม
อ๋อมีเข้ามาแค่บอกว่าจาก YouTube คุณสุนันทาชมรายการอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็คุณนารีรัตน์ตามดูจากอเมริกาค่ะคือคุณแม่อยากให้พวกเราตั้งคำถามว่าเราคิดว่าเราจะไปรอดไหมอ่ะตอบคุณแม่ทางบ้านตอบมาด้วยนะที่ดูอยู่เธอคิดว่าเธอจะไปรอดไหมอ่ะใครคิดว่าไม่รอดยกมือขึ้นแสดงว่ารอดหมดเลยใครคิดว่ารอดสาธุให้ตัวเองสาธุจ้าคิดก่อนคิดว่าอะไรพอคิดว่ารอดแล้วรอดอย่างไรซื่อสัตย์ตัดสินใจก่อนลูกถ้าเราคิดว่าเราจะไม่อยู่อย่างนี้แหละเราต้องรอดซื่อสัตย์กับการตัดสินใจแล้วลงมือทำเลยค่ะทำทันทีทำดีไหมเดี๋ยวทำทันทีตอนคุณแม่บวชคุณแม่ทำทันทีเลยนะคะตอนนั้นจำได้เลยช่วงวันที่20พอหลังจากวาเลนไทน์แล้วเนี่ยเราก็ไปเพชรบุรีนี่แหละไปหัวหินนี่แหละมันก็ผ่านเพชรบุรียังขำเลยบอกว่าเออเนี่ยถ้านึกไปถึง40ปีนะเราก็กำลังดิ้นอยู่ว่าเอ้ยเราตัดสินใจทิ้งเนี่ยเราต้องไงอ่ะเนี่ยคุณแม่ก็วางแผนนะบวชไงอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่ใครจะมาทำอะไรกลหัวเลยปึ้งใส่ชุดแม่ชีเดินเข้าไปที่วัดเลยบวชเลย22คือไม่ถึงประกาศชัยชนะไปก่อนบวชด้วยซ้ำทิ้งเลยเธอคงยากนะของคุณแม่โหดมากไม่มันต้องอย่างนี้เลยค่ะนึกถึงว่าถ้าเป็นเรามันคือไม่มีอะไรทิ้งไว้ข้างหลังเลยปลงผมเลยปลงผมเลยค่ะวันที่22บ่าย2โมงเนี่ยปลงผมแล้ว4โมงอยู่ที่วัดแล้ว5โมงหลวงพ่อยังไม่บวชให้เลยแต่ปลงผมแล้วอ่ะไม่รออนุญาตจากใดๆทั้งสิ้นเลยอ่ะจนในที่สุดท่านก็ถามว่าบวชทำไมก็บอกว่าบวชอยากรู้จักตัวเองถ้าบอกอยากรู้จักตัวเองก็อย่าส่งใจไปดูคนอื่นให้ดูจิตตัวเองโอ้คำสอนแรกก็เจ๋งสุดแล้วตามดูจิตตัวเองเนี่ยใช่เปล่าล่ะแคร์อะไรอ่ะข่าวหนังสือพิมพ์มันจะประกาศวันรุ่งขึ้นว่าเจอแล้วแล้วก็เอาชุดเราแล้วก็ทุกคนในวัดเรียกเราคุณหนูก็ใช้คำว่าแม่ชีคุณหนูไงทุกคนก็เลยเรียกคุณหนูไงมันดูเด็กมากเลยอ่ะวันนั้นอ่ะและสุดท้ายก็เป็นข่าวมาอีก7วันจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะแต่ไปแล้วไงซื่อสัตย์แล้วไงแล้วอย่างไรก็เป็นนักบวชที่ดีต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรตอนเช้า4:00แม่ชีพี่เลี้ยงก็ปลุกและเดินไปในโบสถ์ทำวัดอยู่แค่เนี้ยไปโบสถ์ไปกุฏิอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าเออการมีกลุ่มสังคมที่เป็นกัลยาณมิตรนี่มันดีเนาะเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังแกว่งๆอยู่ใช่ไหมแล้วยิ่งโอ้โหนักข่าวแบบตามเลยอะจนหลวงพ่อถามว่าทำไมถึงต้องเป็นข่าวขนาดนี้เป็นใครเหรอมาบวชเนี่ยผมไม่ได้เป็นใครเลยเจ้าค่ะก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยากบวชไอ้ที่เป็นข่าวก็เป็นไปคนอื่นก็อยากรู้อะไรก็เป็นไปแต่ไอ้เราก็คือเนี่ยแหละค่ะตั้งคำถามว่าไอ้ที่ด่าพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องอย่างไรพระองค์ถึงจะรับคุณแม่ตั้งคำถามเก่งมากกับตัวเองนะบวชแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงล่ะพระเจ้าจะรับนักบวชคนนี้เป็นธิดาของพระองค์คุณแม่ก็ศึกษาเลยแล้วในที่สุดหลวงพ่อก็ขนาบลงมาอีกว่าเป็นที่หนึ่งอยู่ก็ยังสอบตกอยู่โอ้โหเนี่ยคือแบบมันมีเรื่องราวที่แบบนัด7ปีที่อยู่กับหลวงพ่อนะท่านก็ตบซ้ายตบขวาตบใจนะไม่ใช่ตบหน้านะตบใจคุณหนูลองดูอย่างนี้เขาด่าผิดเขาทุกข์อยู่เขาถึงได้นั่งนินทาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจว่าธรรมะมันคือประมาณที่เราต้องขัดเกลาตัวเองให้เกลี้ยงเกลาเราหนีอะไรไม่พ้นหรอกรู้ไหมหนีอะไรที่ไม่พ้นหนีใจตัวเองไม่พ้นกินก็รู้นอนก็รู้จริงไหมคะทุกครั้งที่เราวนเวียนอยู่เนี่ยกับเรื่องที่เราสลัดไม่หลุดเนี่ยมันคือใจของเราที่ไม่แข็งแรงแล้ววันหนึ่งคุณแม่ก็เห็นว่า
จคุณแม่ก็แข็งแรงได้แข็งแรงได้ค่ะอยากให้กำลังใจหลายคนนะคะที่กำลังเอาไงดีกูตัดสินใจเธอลูกออกจากความเคยชินงั้นออกงั้นให้คุณแม่ตอบคำถามนี้เรากรุณาคนรอบข้างได้มากมายแต่เราจะกรุณาและรักตัวเองได้อย่างไรคะเราเกิดใหม่ได้ทุกวันตอนที่เรากรุณาคนอื่นแต่เราไม่กรุณาตัวเองก็แสดงว่าเราเสแสร้งเราอยากให้เขารักเราแต่ทำไมเราถึงไม่รักตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นการกรุณาต่อตัวเองคือการรีสตาร์ทให้ตัวเองหยุดทำสิ่งที่มันเบียดเบียนตัวเองได้แล้วคนที่อยู่กับความเคยชินเดิมแล้วเบียดเบียนตัวเองเนี่ยมันสง่างามได้ไหมลูกไม่ได้มันทุกข์อยู่มันเหมือนเราเนี่ยเอาหนามที่อยู่ในใจเราอะแล้วเราก็พยายามแต่งพลาสเตอร์ที่ปิดหนามเนี่ยด้วยสีสันคัลเลอร์ฟูลที่จะดูมันดีอะแต่มันแป๊บอยู่ตลอดเวลายอมเจ็บอีกครั้งหนึ่งแล้วรีสตาร์ทปล่อยแผลที่มันเคยเจ็บทุกครั้งที่มีอะไรมากระทบเจ็บอีกครั้งหนึ่งแล้วให้เป็นแผลเป็นไม่ดีกว่าเรายอมเจ็บอีกสักครั้งที่จะผ่าตัวเองแล้วดึงน้ำออกเลยปลอดภัยตลอดชีวิตเอาไหมลูกนี่แหละคือความเคยชินที่คุณแม่บอกเธอต้องออกเธออย่าปล่อยให้น้ำอยู่ในใจของเธอแล้วเธอจะกลบเกลื่อนจะดราม่าจะทำอะไรแล้วมันก็ยังอยู่ในใจอ่ะเมื่อใดที่เธอยังมีน้ำอยู่ในใจเธอก็กัดหนองอยู่อ่ะซื่อสัตย์มีฮิริมีโอตตัปปะละอายและเกรงกลัวที่จะปล่อยตัวเองไปอย่างนี้แล้วออกจากความเคยชินก้าวเข้ามารีสตาร์ทใหม่มันจะสง่างามได้ก็ต่อเมื่อเธอต้องเดินไปเรื่อยๆมันไม่ได้เข้าเป้าทันทีแต่อย่างน้อยมันมีสัมมาทิฏฐิมาก่อนเป้ามันคือพ้นทุกข์ลองทำดูก็ได้ถ้าต้องการความเป็นกัลยาณมิตรซัพพอร์ตเรื่องใจก็คุณแม่ก็ถือเป็นรุ่นพี่แล้วกันเนาะพอให้คำถามที่ไปสะกิดใจเธอได้คุณแม่จะตั้งคำถามให้เธอสะกิดใจเธอถ้าเธอตั้งคำถามตัวเองไม่เป็นเธอก็ต้องให้คนอื่นตั้งคำถามให้เธอตอบตัวเองให้ได้จ้ะจะมีพวกจิตอ่อนจิตแข็งจิตตกจิตฟุ้งซ่านหลายๆจิต มาตลอดก็ลองใช้ที่คุณแม่แนะนำดูนะคะคุณยายเคยหลุดจากสิ่งที่กระทบบ้างไหมมันก็คุณยายใช้วิธีจัดการอย่างไรครับยังมีการกระทบมาอยู่ตราบใดที่เรามีชีวิตเรามีช่องทางของการกระทบคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณยายก็ได้ยินคนนินทาคุณยายก็มีสรรเสริญก็มีตาก็มองเห็นความถ่อมตัวก็มีความหยาบคายของคนที่อยู่ข้างหน้าความกระด้างดื้อดึงมีทั้งนั้นแต่เราเข้าใจว่าคนที่กำลังเป็นอย่างนี้เขาทุกข์เพียงแต่เขาดิ้นเหมือนงูเปื้อนคูดน่ะขี้มันก็กระเด็นเขาไม่รู้ว่าเขาทุกข์แล้วเขาทุกข์เพราะเขาผิดศีลของเขาอ่ะถ้าเราไม่ได้ผิดศีลเราไม่ต้องดิ้นนี่คนที่มันดิ้นมันผิดศีลอยู่แล้วแหละถ้าเราแน่ใจว่าเราไม่ได้เป็นคนผิดศีลเราไม่ได้เป็นคนฆ่าไม่ได้ลักไม่ได้ซ้ำซ้อนไม่ได้เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาไม่ได้แพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงถ้าใครมันจะเป็นคนผิดศีลแล้วมันดิ้นไปก็ให้อภัยมันก็จบแล้วเราก็อย่าผิดศีลผิดธรรมก็แค่นั้นแหละลูกง่ายๆแต่ทำยากมีคำถามไหมคะผู้ปฏิบัติที่นี่ก็ตามก็ดีนะคะมีใครทุกข์มีใครทุกข์แล้วมาเสถียรไม่เห็นต้องกลัวเลยเรื่องทุกข์อ่ะทุกข์มันก็เป็นปุ๋ยอ่ะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นทุกข์มีไว้ให้พ้นทุกข์ฟังนะอ่ะถ้าคุณแม่ถามเธอต้องซื่อสัตย์นะมีใครที่คิดว่าตัวเองไม่ทุกข์ยกมือขึ้นไม่มีใครคิดว่าเราทุกข์ทุกข์น้อยทุกข์มากทุกข์รำคาญทุกข์หงุดหงิดก็เรียกว่าทุกข์ยกมือขึ้นมันก็ทุกข์กันทั้งนั้นแหละแต่จากนี้ไปจะพ้นทุกข์ใครคิดว่าจะออกจากความเคยชินแล้วจะพยายามไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นทุกข์ยกมือขึ้นเราก็ยกก่อนดิเราก็ยกเลยเพราะอะไรลูกเพราะมันทำได้พระพุทธเจ้าบอกว่าพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยการเป็นอริยะเป็นได้ทุกคนถ้าพระองค์ตรัสรู้ได้
พวกเราบรรลุธรรมได้เนี่ยแหละที่คุณแม่ได้มาจาก40ปีเนี่ยนี่วางแผนอีกแล้วเดี๋ยวจะไปอยู่หุบเขาโพธิสัตว์จะไปบวชเด็กกะเหรี่ยงเด็กปะปากะยอเด็กไทยเพราะอยู่ที่นี่มันอาจจะต้องปิดแมสเมษานี้ไปเมืองนอกก็ไม่ได้เพราะติดโรคทำอะไรอ่ะหยุดทำงานเลยดีไหมไม่เห็นไหมคะดูวิธีคิดไม่หยุดไปเมืองนอกไม่ได้ก็ไปต่างจังหวัดนี่ไงไปต่างจังหวัดเราก็ยังมีการเคลื่อนไหวจริงไหมคะเราออกไปอยู่ในที่ชุมนุมชนไม่ได้เป็นเวลาดีแล้วที่เราจะอยู่กับสมาชิกในบ้านนั่งกินข้าวด้วยการปลูกผักด้วยการทำอาหารด้วยการตักอาหารให้แม่เราตักอาหารให้พ่อเราล้างเท้าพ่อล้างเท้าแม่อุ้ยทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้คนเหล่านี้มีความสุขมีเรื่องทำเยอะแยะอีกหนึ่งคำถามการที่เรารักตัวแต่มีคนบอกว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวจะทำยังไงดีคะคุณยายถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเราก็ทุกข์ถ้าคุณรักตัวเองอย่างคนที่เห็นว่าเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเราแอคทีฟเราพยายามที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างพึ่งตัวเองได้แล้วเราเริ่มมีมิตรภาพให้คนอื่นด้วยไม่ใช่รักตัวเองได้แล้วก็ไม่ยุ่งกับคนอื่นเลยซึ่งอย่างนั้นก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวจริงนะก็จะมีคนมีเหตุผลว่าที่ฉันทำอย่างนี้เพราะว่าฉันรักตัวฉันเองนะไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ความรักตัวเองมันก็อยู่ในความหลงของความเห็นแก่ตัวได้ด้วยนะเราอิกนอร์กับคนที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของเราแล้วเราก็บอกว่าหนูจะเลือกของหนูอย่างนี้แม่จะเป็นยังไงก็อย่ามาสนใจอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องทำให้แม่เข้าใจคนที่รักตัวเองต้องทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่เราต้องสื่อสารอธิบายและต้องไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจที่จะออกจากความเคยชินจนเราทำให้ว่าคนที่บอกว่าเราเคยเห็นแก่ตัวเข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่เราพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นนั่นแหละคือการทำลายความเห็นแก่ตัวที่คนอื่นเคยบอกว่าเราเห็นแก่ตัวก็จบแล้วไม่ต้องมาถามอีกแล้วคำถามเหล่านี้มันเป็นคำถามที่จะทำให้เราซึมเศร้าเกินไปชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าเราแน่ใจว่าเราไม่เห็นแก่ตัวเป็นเรื่องที่หนึ่งและหาความพึ่งตัวเองให้ได้และไม่ปฏิเสธการสื่อสารที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆแต่ต้องช่วยอย่างไม่ผักตกเหวไม่ผักตกเหวต้องให้ปัญญาไปด้วยกันจ้ะก็คือย้อนกลับเข้าไปเช็คตัวเองบ่อยๆว่าเบียดเบียนไหมเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นด้วยกายวาจาใจไหมอีกหนึ่งคำถามก็คือฝึกตนด้วยการฝึกดูจิตตัวเองเวลาถูกคนที่เราเคารพรักนินทาในเรื่องที่ไม่จริง 100% จะรู้สึกโกรธมากแต่พอสูดหายใจเข้าลึกๆบางครั้งก็หายโกรธได้บางครั้งก็ยังโกรธอยู่ต้องทำอย่างไรดีคะถ้าเรายังไม่ได้บรรลุความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเร็วมันเห็นชัดแต่ก่อนที่เราจะโกรธเนี่ยเราถามตัวเองว่าเราเนี่ยทุกข์เพราะความหยาบคายของคนอื่นหรือเราทุกข์เพราะความหยาบคายของเราลองตั้งคำถามก่อนยังไม่ตอบตอนนี้หรอกที่เราทุกข์อยู่เนี่ยเราทุกข์เพราะความหยาบคายของคนอื่นหรือเราทุกข์เพราะความหยาบคายของเราและเราก็จะตอบตัวเองได้ว่าเราทุกข์เพราะอวิชชาที่เกิดขึ้นคือความไม่รู้เท่าทันสภาวธรรมตรงนั้นเท่านั้นเองมันก็ไม่มีเขาไม่มีเราหรอกมันมีแค่สภาวธรรมหนึ่งปรากฏขึ้นแล้วดับไปแค่นั้นเองค่ะเราก็จะเลี่ยงที่จะไม่โทษตัวเองบ่อยๆก็เดี๋ยวก็จะซึมไม่ยอมรับตัวเองแล้วก็ไม่ให้อภัยตัวเองก็จะเป็นคนที่ซึมเศร้าซึ่งอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เราต้องไม่เข้าไปอยู่ในรูปนั้นต้องไม่เข้าไปอยู่ตรงนั้นหรอกคุณยายกรุณาตัวเองก่อนคุณยายถึงจะกรุณาคนอื่นก่อนใช่ไหมคะถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเราเองเราให้อภัยคนอื่นจะเสแสร้งถ้าเราเคยเป็นมาก่อนแล้วเราก็หยุดได้แล้วเราก็เติบโตงอกงามทุกน้อยลงได้ทำไมเราจะไม่เข้าใจความทุกข์ของคนอื่นที่หยาบคายอยู่ข้างหน้าเรามันน่าสงสารจะตายเราทำดีกับคนรอบข้างด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่บางครั้งทำไมคนรอบข้างถึงยังมองเราในแง่ร้ายก็เป็นเรื่องที่เราต้องแกะความติดดีของเราถ้าเราแน่ใจว่าเราสุจริตใจแล้วเราดีแล้วแล้วเธอยังติดดีเธอดีเพื่อคนอื่นมองว่าเธอดีเธอก็ตลกไปละ
เธอดีเพื่อให้เธอพ้นทุกข์ใช่เปล่าส่วนคนอื่นเขายังเป็นอย่างนั้นก็ให้เขาเห็นว่าเธอดีจริงสิดีแล้วปล่อยดีอ่ะดีแล้วไม่ติดดีอ่ะเขาจะได้เข้าใจเธอจริงๆเขาจะได้เห็นว่าเธอไม่ได้เสแสร้งถ้าเธอดีแล้วเธอต้องให้คนอื่นเห็นว่าดีถ้าคนอื่นไม่เห็นว่าเธอดีเธอจะไม่ดีต่อไปแล้วสะบัดสะบอกสะบิ้งเหมือนงูเปื้อนคู่เธอก็ดราม่าเกินไปความดีที่เราทำเนี่ยไม่ได้หวังว่าคนอื่นจะบอกว่าเราดีแต่ความดีของเรานั่นแหละคือที่ยืนของเราที่จะทำต่อไปยิ่งคนอื่นว่าเราไม่ดีจริงยิ่งต้องดีให้มันจริงแล้วปล่อยดีให้ได้ด้วยโอเคก็ติดดีมันก็ทำดีแล้วอยากให้คนอื่นเห็นทำดีแล้วอยากได้ดีทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีทำไมทำดีแล้วใครไม่เห็นทำดีต้องปล่อยดีเอาไปเลยทำดีต้องปล่อยดีจบเลยลูกปล่อยยากอยากได้ไอ้ยึดดีถือดีอวดดีเมาดีหลงดีดีฉันดีกว่าดีของเธออันนี้อวิชชาหมดเลยติดดีเป็นคำที่นึกไม่ออกนะคะแรกๆติดคืออะไรติดดีไม่ดีหรอติดดีไม่ดีหรออีกหนึ่งคำถามเราควรวางท่าทีอย่างไรกับคนนินทาเราอย่านินทาตอบอย่านินทาตอบกิเลสของปุถุชนเนี่ยพอใครมาแตะเราเราก็จะเหวี่ยงกลับไปในลักษณะสะใจอ่ะมึงด่ามากูด่าไปอย่างเงี้ยก็นรกทั้งคู่เพราะฉะนั้นใครนินทาเราเราอย่านินทาต่อเอาสิ่งที่เขานินทามาเป็นครูว่าสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นน่ะเราเป็นหรือเปล่าถ้าเราไม่เป็นเราก็หักมันไม่มีลิสต์เอาไว้เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดติ๊กไปเราเป็นได้มากกว่าที่เขาพูดเราก็ติ๊กไปได้มากกว่าคือให้อภัยอ่ะนึกออกมาแล้วเรามองเขาอย่างแบบมีกรุณาคือให้อภัยแล้วยังไม่หยุดที่จะแบบสื่อสารในวิธีใดวิธีการหนึ่งที่ทำให้เขารู้ตัวทั่วพร้อมได้มากขึ้นก็ติ๊กไปทำทีละเรื่องก็ติ๊กไปในที่สุดถ้ามันครบ5ข้อแล้วเขายังเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็เป็นเรื่องที่เขาเป็นอ่ะเทวทัตจะเป็นยังไงพุทธเจ้าก็เข้าไปจัดการใจเทวทัตไม่ได้แล้วพระองค์ก็มองใจของพระองค์แล้วปล่อยความกรุณาออกไปอย่างที่สุดเทวทัตจะถูกกรรมของตัวเองถูกสูบไปด้วยกรรมที่เป็นอกุศลที่ดราม่ามาตลอดชีวิตเพื่อจะทำให้คนอื่นมองเห็นพระองค์เลวอย่างที่พระเทวทัตพยายามชี้นำพระแม่ธรณีก็สูบไปไม่เกี่ยวอะไรกับเราล่ะพระ องค์ก็ไม่แม้กระทั่งจะด่าพระเทวทัตที่กิ้งหินมาทำให้พระบาทห่อเลือดก็ยังไม่เลยไม่คำถามนี้น่าจะทุกคนอยากทำให้เร็วนะฮะทำอย่างไรถึงจะระงับอารมณ์โกรธได้อย่างอัตโนมัติยากจังอัตโนมัติก็ต้องมีดคมมากมีดก็คือต้องมีกำลังของสมาธิที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการตัดเพราะมันมีปัญญาว่าโกรธไม่ควรฆ่าฝึกเร็วต้องฝึกค่ะคุณธรรมของพระอารยตารามหาโพธิสัตว์มีความสำคัญกับการนำมาปฏิบัติในยุคสมัยปัจจุบันอย่างไรบ้างครับคุณยายต้องบอกว่าความมีหัวใจแม่หัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือเนี่ยใน14ปีนะคุณยายก็ทำงานยากนะไม่ใช่คุณยายใน14ปีที่พระองค์เสด็จมาเนี่ยคุณยายจะเป็นอย่างที่คุณยายเป็นอย่างนี้แต่คุณยายมีฐานที่ดีก็คือมีสังฆะมีชุมชนแต่ว่าการที่เราจะพาสังฆะและชุมชนออกจากความเคยชินแล้วไปทำอะไรที่มันมากอย่างเงี้ยต้องอาศัยคุณธรรมของพระอริยตาลาไม่งั้นชีก็จะอยู่ของชีไปวันหนึ่งเหมือนเดิมเป๊ะมันเคลื่อนไม่ได้มันเคลื่อนทับไม่ได้อะแต่หัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือที่คุณยายใช้นะมันทำให้คุณยายเคลื่อนทับแล้วออกศึกได้อะมันก็มีบ้านที่มีเท่านี้มีกุฏิไม่ชีเหมือนเดิมเท่านี้มันก็ออกไปมีหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ได้อะเห็นภาพเลยทำงานหนักนะแต่ไม่เหนื่อยเหมือนตอนที่สร้างเสถียรแรกๆเพราะมันมีทีมเวิร์คที่มีหัวใจเดียวกันตอนแรกๆนี่คุณยายปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้โอ้คนเดียว
มีแม่ชีคนเดียวเดี๋ยวนี้นี่พอคุณยายโบกนี่ไปเลยปรึบเพราะอะไรเพราะเรามีหัวใจดวงเดียวกันคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขจัดความกลัวมีปัญญาให้อภัยไม่โง่เขลาไม่ดื้อดึงไม่อิจฉาไม่มีลาภสการะของตัวที่นี่ถือศีลสิบเนี่ยคุณยายทำเรื่องนี้มาเป็น10ปีนะกว่าจะให้แม่ชีไม่เอาของไปในกุฏิของตัวเองเนี่ยเพราะคนที่มาบวชก็ไม่ได้ละราคะได้ตั้งแต่แรกจริงไหมอาจจะหนีมาบวชด้วยมากกว่าเราจะทำเรื่องเหล่านี้ได้ก็ใช้เวลา14ปีปีหน้าเนี่ย15ปีเนี่ยเฉลิมฉลองอิสรภาพแห่งการก้าวเดินและเหมาะไม่ได้ดูสิทุกคนบอกว่าต้องกักตุนอาหารนะจะลำบากคุณยายบอกไม่ต้องไปต้นไม่ต้องไปสร้างกระดังปลูกข้าวเลยเอาเมล็ดผักมาเตรียมปลูกเลย45วันกินผักวางแผนยังไงเหมือนตอนที่น้ำท่วมกรุงเทพอ่ะเรามีตึกสาวิกาเนี่ยถ้าเรามัวแต่หนีขึ้นไปอยู่บนตึกเราไม่ลงไปลุยน้ำกับชาวบ้านมันจะมีวันนี้ไหมไม่มีเสถียรก็น้ำท่วมแต่เสถียรไม่กักตุนอ่ะเสถียรน้ำท่วมนะคะแต่คุณยายออกทุกวันเลยอ่ะเอาเตาเอากระทะเอาถั่วงอกที่เพาะเนี่ยออกไปมันไม่โก้หรอกที่เรารออาหารกล่องอ่ะให้กินได้สองมือไม่เกินมือที่สามต้องหุงเองเนี่ยมันอย่างนี้สิเนี่ยออกตึกเนี่ยคุณธรรมพระอริยธาราน้ำไม่มีก็ทำให้มีไม่ใช่ไปบ่นขอโทษแม่ชีไปทางนู้นทางนี้มีแม่ชีอยู่น้อยแม่ชีอยู่ทางนู้นคุณแม่ห่วงต้นไม้ทางนี้เทวดารดน้ำทางนี้พอแม่ชีกลับมาทางนี้ทางนู้นฝนตกเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะคุณธรรมพระอริยธาราพึ่งพาตัวเองต้องพึ่งตัวเองได้ถึงจะให้คนอื่นเป็นพระอริยธาราไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเพราะพึ่งตัวเองได้จึงให้คนอื่นเป็นมือข้างนี้ไม่มีใครเกียจชังให้พรทุกวันมือข้างหนึ่งเป็นปัญญาเห็นไหมเห็นกรุณาไหมกรุณาคือให้แล้วมีปัญญาปีกสองข้างเนี่ยคือมีปัญญาและกรุณาในการที่จะบินไปให้ได้มากกว่าแค่เพียงว่าฉันสุขสบายพอแล้วเสถียรทำงานทุกครั้งที่มีวิกฤตการณ์ของโลกที่สนุกล่าเริงเพราะเรามีทุนทางการพึ่งตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หยุดสบายก็เบาหน่อยไม่สบายก็หนักหน่อยแต่เป็นความหนักที่แบบมันร่าเริงท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสพูดให้คุณแม่ได้ยินแล้วคุณแม่ก็ยังรู้สึกเลยว่าเออใช่ความดีของพระองค์ก็เหมือนโลงศพหลวงพ่อเนี่ยสอนให้เราเห็นว่าสวนโมกเนี่ยก็คือป่าช้าที่ท่านทำไว้ถ้ามองว่าคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วหายมะเร็งก็ไม่ได้หมายความว่าคุณแม่ไม่ตายนะแต่เสถียรธรรมสถานก็คือโรงศพของคุณแม่หุบเขาก็คือป่าช้าที่เราแบบออกไปช่วยคนให้เห็นว่าคุณงามความดีมันมีได้นั้นคนละ10บาทที่เราไม่ทิ้งเนี่ยมันยังเกิดธรรมาสมได้เลยใน3ปีตอนนี้เราปลูกต้นไม้ทุกวันเลยตอนนี้ปลูกเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยค่ะเคลื่อนตัวเลยค่ะและเราอยากให้เห็นเลยว่าการที่เราให้คนจำนวนมากมาสะสมความดีงามไว้มันเหมือนเรามีกระปุกออมสินใหญ่ๆที่เราพร้อมที่จะออกไปช่วยคนเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็ทำมาแล้วทำมาสมตอนนี้นะคะใครกลัวก็ไม่ต้องมาก็ดูการถ่ายทอดไปใครไม่กลัวเอาแมสเดินทางมาถึงเราก็ใช้ตรงนี้ค่ะเป็นนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยคุณแม่ว่ามันล่าเริงถ้าถามว่าเรามัวแต่กลัวว่าโอ้ยคนจะคิดยังไงเราไม่ได้ทำอะไรหรอกลูกเราทำให้คนคิดเหมือนเราทั้งโลกได้ไหมไม่ได้แต่เราไม่เกลียดคนทั้งโลกได้ไหมได้เราทำให้คนทั้งโลกได้รับความรักจากเราได้ไหมได้เราเปลี่ยนแปลงให้คนมารักเราทั้งโลกได้ไหมไม่ได้เราก็ทำสิ่งที่เราทำได้สิลูกเปลี่ยนใจเราเข้าใจคนที่กำลังกระด้างดื้อดึงนะไปสวดพาหุงไปแล้วจะรู้ว่ามันต้องใช้ทุกวิธีเลยและสุดท้ายเลยก็คือเราตายแน่หรอกแต่คุณจะทิ้ง
โรงศพและป่าช้าของคุณยังไงนึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาสโรงศพของคุณจะเป็นยังไงมันก็คือความดีที่คุณทำป่าช้าก็คือคุณก็ชวนคนหลายๆคนมาทำความดีด้วยศพคนเดียวก็ไม่ได้เหงาไปใช่ไหมเหมือนขึ้นรายการเหงาค่ะยังไม่ทันตายเลยเหงาแล้วไม่ได้ขับรถมาต้องล่าเริงชวนกันทำสิ่งที่ดีงามต่อไปจ้ะค่ะขออนุญาตหมดเวลาเนาะแต่ว่าจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์แฟนเพจของกรุณาแห่งหัวใจ Noble Missionจะเปิดตัวไปแล้วครั้งแรกเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2563นะคะซึ่งเป็นวันครบรอบ40พรรษาบนมรรคข่ายแห่งธรรมของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดกรุณาแห่งหัวใจ Noble Mission นำเสนอชีวิตการทำงานที่ผ่านมารวมทั้งวาทธรรมที่น่าสนใจของท่านแม่ชีและบอกเล่าเรื่องราวที่มีตำนานของเสถียรธรรมสถานนะคะก็ติดตามได้ที่เพจของ Facebook พิมพ์เข้าไปว่า Noble Mission หรือว่ากรุณาแห่งหัวใจสิ่งนี้เป็นของขวัญที่พี่ปุ้ยอยู่กับคุณแม่มาถ้าเสถียร33ปีพี่ปุ้ยก็อยู่มา20คิดว่านะพี่ปุ้ยเนี่ยเกิดวันเดียวกับคุณแม่ด้วยนะ22กุมภาพันธ์คือคุณแม่บวช22กุมภาพันธ์พี่ปุ้ยเขาเกิด22เชื่อว่าพี่ปุ้ยก็ให้ของขวัญวันเกิดตัวเองด้วยแหละที่ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นตอนแรกพี่ปุ้ยคงตกใจมีคนดูไม่เยอะแต่จริงๆแล้วแฟนเพจอันนี้กรุณาแห่งหัวใจจะเป็นแฟนคลับตัวจริงของท่านแม่ชีสันสนีที่อยากดูอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมเข้าไปกดไลค์เลยนะคะเดี๋ยวก่อนถามจริงฉันอาจจะอวยไปคนเดียวเธออยากรู้ประวัติฉันในเชิงลุกไหมเธอจะเข้าไปในเพจกรุณาแห่งหัวใจไหมใครเข้าพนมมือสาธุรับของขวัญจากพี่ปุ้ยไปสาธุนะคะพี่ปุ้ยเขาก็จะได้โตด้วยไงเพราะวันเกิดเขาด้วยสาธุกับพี่ปุ้ยด้วยรู้จักพี่ปุ้ยใช่ไหมไม่รู้จักค่ะอ้าวเหรอแล้วจะเข้าไปดูไหมค่ะเข้าสิคะอาจารย์ค่ะก็วันนี้เป็นวันที่พูดเรื่องนี้เพราะเป็นวันสุดท้ายของทาราเฟสติวัลแต่ไม่ใช่เป็นวันสุดท้ายของคุณแม่นะคะจะเป็นวันที่พวกเราจะได้ทบทวนใคร่ครวญแล้วก็ที่สำคัญสำหรับคุณแม่เลยคือการสร้างพระอริยธรรมรามหาโพธิสัตว์เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์จะช่วยโลกได้จริงหรือโอ้โหตอนนี้มีคำสอนที่เกี่ยวกับหัวใจพระโพธิสัตว์มากมายในโลกนี้ให้พวกเราไปค้นได้เลยค่ะยุคนี้แหละค่ะยุคหัวใจเดียวกันคือหัวใจของการฉุดช่วยที่เราเรียกว่าหัวใจของมหาโพธิสัตว์แล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะลองมาเป็นหนึ่งในการทำงานด้วยกันอย่า กินทิ้งขว้างอย่าคิดว่าการทำบุญต้องเยอะๆทีละบาททีละ10บาทเนี่ยค่ะหย่อนไปนะคะเนี่ยเราเห็นเลยนะการเคลื่อนมานะฮะในวันที่ยกภาพของเราที่จะเห็นเลยว่าการเคลื่อนคุณแม่ให้ดูนิดนึงดูการเคลื่อนภาพภาคก่อนพี่ปุ๋มลองใส่อันนี้ลงไปในเสียงถ้าเขามีเราจะเห็นเลยค่ะว่าตอนที่ยกมารถยกเนี่ยเขาโหลดตัวเองลงไปอีก1ฟุตเพื่อเราคุณแม่ไม่ต้องขอร้องเลยหัวใจโพธิสัตว์ช่วยโลกได้จริงไหมแม่ค่ะตีสองนะคะถึงเสถียรคณะแม่ชียืนรับเลยค่ะเราเห็นเลยค่ะว่าเราทำงานเป็นทีมแล้วเราไม่ทำงานคนเดียวเห็นไหมคะคุณแม่ถ่ายทอดเลยตอนตีสองห้าสิบกว่านาทีก่อนตีสามนึกว่าไม่มีคนดูพวกสวีเดนพวกอังกฤษบอกเลยว่ามันชัดมากนะตอนนี้เราก็ใช้สื่อเนี่ยถ่ายทอดได้ทั่วเลยนั่นเราจะเห็นว่าแสงของการทำงานคือแสงสว่างแห่งปัญญามันทำให้เราไม่กลัวความยากลำบากถ้าถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายค่ะแต่สตางค์วันละ10บาทที่เราเห็นการเคลื่อนเข้าไปในการทำงานของเราที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะมันคือความสำเร็จของทีมเวิร์กอันนี้ให้เห็นเลยทีมเวิร์กและทีมเวิร์กอย่างเนี้ยเป็นทีมเวิร์คที่ต้องอาศัยการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนี่คือเหตุการณ์วันที่22 40ปีที่ลูกหลานกลับบ้านลูกศิษย์กลับบ้านและเพราะเรามีบ้านคือหัวใจของเราทุกคนที่พร้อมที่จะสละความสุขส่วนตัวเพื่อรับใช้ก่อนที่จะจบวันนี้คุณแม่ขอสัก2นาทีดูของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่หลานในโครงการหนึ่งของเราเขาพยายามทำถวายถึงแม้ว่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็อยากให้เห็นก่อนว่าเทคนิคของคนทำงานถวายในนามของ
ลูกหลานเนี่ยมีหลายเทคนิคคือตอนนี้นอกจากจะได้เรื่องเพจกรุณาแห่งหัวใจจากพี่ปุ้ยได้มองเห็นลูกหลานทำงานดูแอนิเมชันนี้ของบอสเขาหน่อยเมื่อวานนี้เขาแก้งานกับคุณยายคุณยายว่าอันนี้เป็นการที่ยังทำก่อนเรียบร้อยจะเสร็จวันที่8จะเปิดตัววันสตรีสากลช่วยดูเลยค่ะสถานโตที่เสถียรธรรมสถานแต่ว่าไปเรียนในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาก็ตั้งใจจะถวายชิ้นเนี้ยเป็นของขวัญ40ปีให้คุณยายฉะนั้นเราก็มีลูกหลานนะคะอันนี้ยังไม่จบอย่าเพิ่งเอาไปแพร่อันนี้ยังต้องเปลี่ยนสคริปต์เปลี่ยนอะไรอีกเยอะแต่ว่าเขาอย่างน้อยก็ส่งดราฟต์แรกมาให้เห็นว่าเมื่อวานนี้เขาก็มาถามว่าคุณยายจะเปลี่ยนอะไรไหมก็บอกว่าเดี๋ยวให้คำแนะนำดีกว่าหนูไม่ต้องเปลี่ยนแอนิเมตเลยเพราะแอนิเมตมันยากมากนะคะที่จะทำได้อย่างนี้มันไม่ได้สร้างง่ายแต่ว่าภาพข้างนอกเดี๋ยวเราช่วยกันก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในรายการของเราที่กรุณาว่าด้วยหัวใจแล้วก็มีหัวใจของลูกหลานกลับบ้านลูกศิษย์กลับบ้านทุกคนก็คงจะต้องเคารพหัวใจของตัวเองกลับไปที่หัวใจของตัวเองบ่อยๆกลับไปที่บ้านหลังไหนคือใจของเราเนี่ยแหละก่อนที่จะไปบอกรักคนอื่นอย่าลืมรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขหมายความว่าอย่าปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เคยอยู่กับความเคยชินแล้วเราทุกข์จงรักตัวเองอย่างทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ให้ได้เปลี่ยนแปลงเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนลูกอย่างเงี้ยอย่ามีเงื่อนไขว่าฉันต้องเป็นอย่างนั้นมาตรฐานฉันต้องคนอื่นรับรองอย่างนี้อย่างนั้น
ไม่มีชั้นหรอกลูกไม่มีชั้นโลกนี้ไม่มีชั้นเพราะฉะนั้นมีแต่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จมอยู่กับความเคยชินเดิมๆที่ทำให้เราทุกข์หรือนำไปสู่ความทุกข์เราพ้นทุกข์ได้คุณยายก็ขอบคุณทุกคนเลยวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋มรัญญาสาธุให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยจะมีอยู่ในทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะกำลังพยายามอยู่ว่าวันพรุ่งนี้จะเอาหมอปองมาคุยว่าเราจะป้องกันโรคเนี้ยยังไงแบบที่มีความภาคภูมิใจของเรานี่กำลังทาบทามอยู่ถ้ามาได้พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ต้องติดตามเลยค่ะเพราะว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องว่าให้ถ้าเราแข็งแรงมันระบาดยังไงก็ตามเราแข็งแรงอะลูกนึกออกไหมเราไปหยุดคนอื่นไม่ให้เดินถึงเราไม่ได้แต่ถ้าเผื่อเราแข็งแรงใครเดินเข้ามาเราแข็งแรงอะเราก็จะไม่เป็นพาหะอันนี้ค่ะเป็นงานที่จะหยุดตัวเองได้แล้วก็เราต้องใช้คุณธรรมของพระอริยธาราออกศึกตอนนี้ใช้พระธรรมที่แข็งแรงเพื่อที่จะปกป้องประคับประคองการใช้ชีวิตของเราให้ยังมีความเป็นปกติที่มันก้าวหน้าทุกอย่างเป็นปุ๋ยของเราเราไม่อยู่กับความเคยชินที่มีอวิชชาครอบงำมีพระธรรมที่แข็งแรงละอวิชชาได้สงบเย็นได้เป็นประโยชน์ได้ใช้คู่กันไปเลยนะใช้หัวใจของพระโพธิสัตว์ด้วยงั้นช่วงสุดท้ายก็จะลมหายใจแห่งสติค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะธรรมะสวัสดีไลฟ์แล้วก็ขออนุโมทนากับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านที่เสถียรธรรมสถานแล้วก็ขอกราบขอบคุณคุณแม่ที่ให้ธรรมะที่ดีกับเราในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราตั้งกระดูกสันหลังตรงแล้วก็ดึงลมหายใจเข้าไปให้ลึกเพื่อเอ็กซ์ไซส์ปอดของเราช่องทางการหายใจของเราจะแข็งแรงหายใจเข้าลึกอั้นลมหายใจคือออกซิเจนไว้1สองสามพ่นลมหายใจออกทางปากยาวเมื่อลมหายใจหมดปิดปากหายใจเข้าทางจมูกลึกๆยาวๆเก็บออกซิเจนไว้คืนลมหายใจออกทางปากยาวๆทำอย่างนี้สัก7ครั้ง21ครั้งจนเรารู้สึกว่าลมหายใจเราลึกเป็นธรรมชาติขึ้นเราเหนื่อยน้อยลงเราแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นจากการฝึกหายใจอย่างมีสติอย่าจมอยู่กับเรื่องที่จบได้อย่าเจ็บอยู่กับเรื่องที่บางเรื่องเราไม่ต้องจำลืมไปบ้างอย่าจำแม่นจนเราเจ็บอยู่นานจบเร็วรอดเร็วคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อการฝึกเจริญอานาปานสติทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงมีชีวิตที่สงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์จึงขออนุโมทนาต่อการใช้สื่อเพื่อให้ชีวิตมีความงอกงามอย่าอยู่แค่ความสวยงามสวยงามไปสู่ความงดงามและงอกงามคือสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์และไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์หายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ร่วมกันเทอญธรรมะสวัสดีค่ะ
ธรรมะสวัสดีไลฟ์